เมื่อวานและวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดนครพนมด้วยรถส่วนตัวนะครับจึงมีโอกาสได้เก็บรายละเอียดได้เพ่งดูในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นนะครับวันนี้เราจะไปดูถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่สวยงามมากครับไม่มีสายไฟเริ่มจากถนนเลาะเรียบริมแม่น้ำโขงเรียกว่าถนนสุนทรวิจิตรครับเส้นนี้ร่มรื่นสวยงามจุดนี้ก็จะไม่มีสายไฟเสาไฟฟ้ารกรุงรังสองข้างทางก็สะอาดสวยงามครับผิวถนนนั้นแทบจะไม่มีร่องรอยขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อครับด้านซ้ายก็จะมีร้านค้าร้านอาหารที่พักโรงแรมแล้วก็วัดวาอารามนะครับสวยงามมากสร้างความประทับใจให้ตัวผมเองต้องขับรถวนอยู่หลายรอบนะครับเพื่อชมความสวยงามซึมซับเก็บเอาบรรยากาศเมืองนครพนมเรียกว่าหลงเสน่ห์เมืองนี้ไปแล้วครับน่าอยู่มากๆช่วงเย็นๆปั่นจักรยานเที่ยวชมแถวนี้น่าจะได้บรรยากาศสุดยอดครับริมแม่น้ำโขงก็จะมีทางจักรยานทางสำหรับให้คนวิ่งออกกำลังกายด้วยนะครับน่าชื่นชมผู้บริหารเทศบาลตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนมและที่น่าชื่นชมมากกว่านั้นก็คือประชาชนที่เลือกเอาคนที่มีวิสัยทัศน์เอาคนที่มีคุณภาพเข้าไปทำงานนะครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณที่ตั้งของพญานาคครับแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนนนิตโยครับเราไม่สามารถจะตรงไปได้นะครับเป็นวันเวย์หรือว่ารถเดินทางเดียวเราต้องเลี้ยวซ้ายถนนนิตโยนี่ก็ไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายไฟรกรุงรังเช่นกันครับได้รับการจัดระเบียบอย่างสวยงามตลอดระยะทางประมาณ2กิโลเมตร3กิโลเมตรครับสังเกตเห็นว่าไม่มีสายไฟเสาไฟเลยนะครับนี่ครับออกมาทางใกล้ๆนอกเมืองแล้วก็ยังไม่มีเสาไฟฟ้าทีนี้เรามาดูตรงถนนสุนทรวิจิตรอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นการขับรถมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองสองข้างทางก็ร่มรื่นสวยงามฝั่งขวานี่ก็จะมีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแห่งนะครับเป็นสถานที่ราชการสวยงามมากครับมีโรงเรียนแล้วก็มีโบสถ์มีวัดนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองนครพนมนะครับซึ่งเป็นชวนผู้ว่าเก่าก็อยู่บริเวณนี้ด้วยครับทางฝั่งในแม่น้ำโขงนะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านได้มาช่วยกันเตรียมทำเรือไฟขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ละอำเภอตอนนี้กำลังขึ้นโครงไม้ไผ่ใหญ่มากครับเรือไฟที่นี่ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ชุมชนชาวเวียดนามก็จะมีหอนาฬิกาตรงนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คของนครพนมอีกจุดหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มไม่มีสายไฟฟ้าแล้วนะครับเอาลงดินหมดสวยงามมากครับอันนี้หอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ที่เคยอพยพโยกย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับ
ร้างไว้เมื่อปี2503นะครับอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ก็ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับบางส่วนก็ปรับปรุงหรือว่ารีโนเวทใหม่นะอันนี้เรามาถึงลานพญานาคนะครับอีกจุดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งขวาก็จะเป็น 7-Eleven ที่มีที่ให้นั่งรับประทานอาหารอยู่ด้านบนตรงนี้ไม่มีไฟแดงนะครับเลี้ยวขวาหรือว่าจะตรงไปก็ได้นะครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่ถนนนิตโยนะครับเอาล่ะครับวันนี้เราพามาเที่ยวมารีวิวถนนปลอดสายไฟที่สวยงามที่สุดในภาคอีสานครับนครพนมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ